ยักษราชซ่อนเล็บภาค2เล่มที่5ตอนเหตุอุทกกับไพรผู้มามีทั้งสิ้น4คนเอ้อเหลิงจือชักนำทั้ง4เข้าห้องรับแขกพบกับเสี่ยสินคนทั้ง4ถอดเสื้อกันฝนออกเผยเห็นเครื่องแบบขุนนางบูปักรูปสู้วัวคนนำหน้าประสานมือต่อเสี่ยสินแล้วกล่าวว่าผู้น้อยรั้งตำแหน่งแม่ทัพหมิงเจียในราชองครักษ์อูซังคำนับก๋อกงแย่ท่านเจ้าพระยาเสี่ยสินพอเห็นเครื่องแบบสู้วัวของพวกมันก็ทราบว่าเป็นคนของในวังหลวงมาแล้วพอได้ยินมันเปิดเผยศักฐานะก็เป็นราชองครักษ์ในวังจริงๆต้องถามพระองค์ว่าเจียงจวินทั้ง4ฝ่าสายลมฝนมาในนครหลวงเกิดเรื่องใดหรือขุนนางบูทั้ง4แม้คลุมเสื้อกันฝนแต่เนื่องเพราะฝ่าสายฝนมาตลอดทางทั้งเดินทางไกลถึงเพียงนี้จึงร่างเปียกปอนบนดาบที่สะพายอยู่ข้างเอวมีน้ำฝนหยาดหยดลงมาอูซังปาดน้ำฝนออกจากใบหน้าน้อมกายแล้วกล่าวว่าตั้งแต่ฤดูชุนเทียนเป็นต้นมาเกิดฝนตกหนักติดต่อกันพื้นที่ซูโจสงโจเจียติ้งหูโจกลายเป็นท้องน้ำอันเวิงวางราษฎรปราศจากที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อนทั่วหน้าฝ่าบาทร้อนรุ่มใจเบิกตัวก๋อโกงกลับนครหลวงให้ดำเนินการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนเสี่ยสินกล่าวอย่างตื่นตระหนกว่าพื้นที่สูสงชื่อรวมของซูโจกับสงโจเกิดอุทกภัยร้ายแรงหรืออูซังฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าผู้น้อยเพียงถ่ายทอดพระราชกระแสไม่ทราบรายละเอียดแต่ดูจากลักษณะท่าทางของฝ่าบาทกับมหาบัณฑิตทั้งหลายอุทกภัยพื้นที่สูสงยังรุนแรงกว่าคำบอกของผู้น้อยอีกฟังจากถ้อยคำของคนผู้นี้แสดงว่าเคยเรียนหนังสือมาบ้างเสี่ยสินพอฟังจึงกล่าวเราจะติดตามพวกท่านกลับนครหลวงอูซังงงงันวูบจึงกล่าวก๋อกงไม่รอให้ฝนหยุดตกหรือฝนตกหนักเช่นนี้เสี่ยสินกล่าวว่าเราก๋อกงไม่ใช่ลูกหลานผู้สูงศักดิ์อันใดเออเหลิงจือจัดเตรียมมาเตรียมเสื้อกันฝนเสี่ยสินหันมากล่าวกับเสี่ยหวี่เฟยว่าเรื่องราวรีบร้อนคับขันเราจะไม่ร่ำลาทุกคนหลังจากนี้ท่านบอกต่อทั้งหมดไม่ต้องเป็นห่วงเด็กทั้งหลายกำลังเล่นสนุกสนานปล่อยให้พวกนางอยู่ต่ออีกระยะหนึ่งเถอะจะอย่างไรเราก็อยู่ในนครหลวงอยู่แล้วเสี่ยหวี่เฟยได้รับความลำบากตั้งแต่เล็กย่อมทราบว่าฝนตกหนักเช่นนี้เพิ่มความสนุกสนานให้กับเด็กทั้งหลายแต่ว่าสำหรับกับชาวบ้านยากไรที่หาเช้ากินค่ำเป็นความกระทบกระเทือนอย่างใหญ่หลวงจึงรับคำคลาหนึ่งกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าเราแย่หมายถึงนายผู้เฒ่าคำนึงถึงสุขภาพร่างกายอย่าได้ตรากตรำเกินไปเสี่ยสินรับคำไม่นานให้หลังเออเหลิงจือกลับมารายงานว่าจัดเตรียมม้าแล้วทั้งเตรียมเครื่องมือกันฝนไว้เสี่ยสินจึงสาวเท้าออกจากห้องรับแขกพร้อมกับองครักษ์ทั้ง4ที่คลุมเสื้อกันฝนใหม่ซือวียืนอยู่ใต้ต้นไม้เห็นชัดตาจึงร้องถามว่าแต่แต่หมายถึงท่านพ่อไปที่ใดหรือเสี่ยสินหยุดยั้งลงเล็กน้อยกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าบิดาจะไปจับปลาเลนให้กับเจ้าซือฉีแลบลิ้นเลียริมฝีปากแล้วกล่าวอย่างขึงขังว่าปลาไหลเหลืองน่ารับประทานเสี่ยสินหัวร่อฮาๆแล้วกล่าวว่าแมวน้อยที่ตะกละตะกลามตกลงบิดาจะจับปลาไหลเหลืองตัวใหญ่มาให้กับเจ้ากล่าวพลางก็เร่งฝีเท้าจากไปเสี่ยสินร้อนใจยิ่งมันเคยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมระดับล่างปีเศษถึงกับเคยขอทานจากเขตหูโจถึงเขตชิงโจทำความเข้าใจกับความลำบากยากแค้นของราษฎรระดับล่างเป็นอย่างดีตอนอยู่ในเมืองจี้หนันยังเห็นผู้คนจำนวนมากต้องอดตายทั้งเป็นมันยังไม่มีจิตใจที่แข็งกระด้างราวกับเหล็กสภาพของนรกในแดนดิน
ยังประทับอยู่ในหัวใจของมันทั้งเคยสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายหลายครั้งเสี่ยสินยังทราบว่าระหว่างเดือน4เดือน5พืชไร่ยังไม่เก็บเกี่ยวข้าวเก่ารับประทานหมดแล้วหากเกิดอุทกภัยร้ายแรงหมายถึงอันใดในบ้านของราษฎรเหลือข้าวไม่มากนักพอถูกน้ำชะล้างไปจะไม่เหลือข้าวสารแม้สักเม็ดเดียวสภาพเช่นนี้ต้องมีคนตายทุกวันล้วนมีคนตายหากไปเร็วก่อนครู่หนึ่งจะช่วยชีวิตคนหนึ่งนี่ไม่เกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมืองไม่เกี่ยวข้องกับอนาคตหากแต่เพื่อชาวบ้านยากไร้ที่ตกทุกข์ได้ยากเพียงฝ่าสายฝนเดินทางนับเป็นอย่างไรได้นี่เป็นน้ำใจอันบริสุทธิ์ของคนผู้หนึ่งหามีสิ่งอื่นเจือปนไม่อย่าว่าแต่ในเขตพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยยังมีเขตหูโจถึงแม้ว่าบิดาบุญธรรมลาโลกไปแต่แรกมันออกจากหมู่บ้านเมืองหนันซุยเขตหูโจมานานแต่ว่ามันไม่ได้ลืมเลือนเพียงแต่กลิ่งเกลงถูกผู้คนจดจำออกยังไม่ปรากฏตัวในที่นั้นหลังจากที่มันเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการก็มอบหมายให้ทางบ้านอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนในหมู่บ้านผ่านทางเสี่ยวีเฟยตอนนี้บ้านเกิดของมันเกิดอุทกภัยมันย่อมต้องร้อนรุ่มใจกว่าเดิมฝนตกแล้วฝนตกอีกแล้วฝนที่หนาหนักนักแม่น้ำล้นลำคลองล้นห้วยหนองคลองบึงล้นแม้แต่บ่อน้ำยังมีน้ำล้นออกมาเพียงกลางเดือน4ฝนที่ตกหนักหลายเที่ยวทำให้เขตหูโจกลายเป็นหนองน้ำที่นาถูกท่วมรวงข้าวจมน้ำตายที่ลุ่มกลายเป็นท้องน้ำอันเวิงวางผู้มีอันจะกินจัดเรือไปช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนพอแจวเรือไปถึงบนผิวน้ำปรากฏหลังคาบ้านโผล่พ้นออกมาชาวบ้านที่หลงรอดชีวิตอยู่บนหลังคาร่ำให้ร้องขอความช่วยเหลือยังไม่ทันเทียบเรือเข้าไปบ้านเรือนก็ยุบตัวลงคนพอตกน้ำก็ไม่โผล่ขึ้นมาอีกต่อให้เป็นที่สูงก็เกิดน้ำท่วมสูงหนึ่งเชียชาวนาใช้รถตักน้ำกอบกู้ที่นาจนใจที่น้ำเจิ่งนองไหลบ่าเข้ามาต่อให้ใช้รถตักน้ำก็เฉกเช่นใช้น้ำถ้วยเดียวดับไฟที่ลุกไหม้บนรถไหนเลยกอบกู้ได้สุดท้ายชาวนาที่เข็นรถตักน้ำหมดเรี่ยวแรงสิ้นแรงล้มลงกับพื้นเบิ่งตาดูความหวังของครอบครัวแช่อยู่ในท้องน้ำเปล่งเสียงร่ำไห้ออกมาที่นอกเมืองหูโจผู้อพยพจำนวนมากอุ้มลูกจูงหลานเดินทางเข้าเมืองจือฝู่เขตหูโจฉังอิงหลินกับสั่งปิดประตูเมืองไม่ยอมให้ผู้อพยพเข้าเมืองต่อจากนั้นส่งคนออกไปแจกจ่ายเสบียงช่วยเหลือแต่ว่าแจกจ่ายข้าวต้มเหลวเพียงครึ่งวันก็ประกาศว่าหูโจฝู่ช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถไม่มีอาหารแจกจ่ายให้อีกผู้อพยพที่หนุ่มชะกันยังดิ้นรนไปยังสถานที่อื่นขอรับบริจาคจากคนใจบุญสุนทานแต่ว่าคนชราที่อ่อนแอตลอดจนสตรีที่เลี้ยงดูบุตรทำอย่างไรภายในเมืองยังมีคหบดีที่ไร้มโนธรรมเข้าพบฉังจือฝู่ขุนนางจือฝู่แซ่ฉังขอให้จัดทหารคุ้มครองออกจากเมืองไปคัดเลือกผู้อพยพเพียงเลือกแต่ผู้หญิงสาวที่หน้าตาหมดจดทำสัญญาซื้อขายนำกลับมาเป็นทาสรับใช้ทาสรับใช้เช่นนี้ราคาย่อมเยาหากว่าโชคดีไม่แน่ว่าสามารถซื้อตัวหญิงสาวในหอห้องที่มีทั้งรูปโฉมและปัญญาพอกลับไปกลางวันก็ใช้ให้ทำงานบ้านตกกลางคืนดื่มสุราสักสองจอกเรียกหาให้นางมาปรนนิบัติใหญ่ไม่ใช่สุขสำราญบานใจนักแน่นอนเรื่องเหล่านี้ต้องกระทำเป็นการลับภายในเมืองยังมีคหบดีไม่น้อยที่ประท้วงวิธีการปิดประตูเมืองไม่ช่วยเหลือผู้อพยพร้องขอออกจากเมืองไปช่วยผู้ประสบภัยยังมีคนยอมบริจาคข้าวสารให้กับฉังจือฝู่ก็ฝืนใจรับไว้รับปากว่าทางการจะช่วยเหลือผู้เดือดร้อนมันกวาดยุ้งฉางของทางการนำข้าวเก่าเก็บปนเม็ดทรายต้มเป็นข้าวต้มจัดส่งออกนอกเมืองไปช่วยคนส่วนข้าวใหม่ที่คหบดีบริจาคให้ย่อมส่งเข้ายุ้งฉางของตัวเอง
หญิงสาวที่ถูกเหล่าข้าบดีซื้อตัวมาเป็นหญิงรับใช้ยังถือว่าโชคดีผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีวาสนาเพียงนั้นมีคนบางส่วนเห็นทางการปิดประตูเมืองห้ามเข้าก็หลบหนีไปขอทานที่อื่นยังรักษาชีวิตไว้ได้แต่ผู้ชราคนป่วยตลอดจนสตรีรวมทั้งชาวบ้านที่ไม่ละความพยายามยังจับเจ้าอยู่ที่หน้าประตูเมืองสุดท้ายประตูเมืองไม่เปิดทั้งไม่มีเม็ดข้าวตกถึงท้องรอจนคิดจากไปก็ไม่มีเรี่ยวแรงไปได้แล้วยามอับจนปัญญาผู้คนจำนวนมากยกแขนเสื้อปิดหน้ากระโดดลงยังคูน้ำกลางเมืองยังมีสตรีที่จูงเด็กแบกทารกอยู่บนหลังชี้มือไปบนกำแพงร่ำร้องด่าทอเที่ยวหนึ่งจากนั้นกระโดดลงในคูน้ำเมื่อกลายเป็นศพลอยขึ้นมาทั้งครอบครัวสวมกอดกันแนบแน่นฉังจือฝู่ร้อนใจขึ้นมาเกิดความร้อนใจจริงๆอุทกภัยครั้งนี้ประกอบด้วยพื้นที่ซูโจสงโจเจียติ้งและหูโจแต่ที่หนักหนาที่สุดนับเขตหูโจของมันแต่ไม่ใช่เพราะมีแม่น้ำล้อมรอบมากมายหรือว่าเป็นที่ลุ่มลาดต่ำที่เกิดอุทกภัยร้ายแรงที่สุดมีสาเหตุเพียงหนึ่งเดียวนั่นคืองบประมาณที่กรมช่างแรงงานส่งมาขุดลอกคูคลองถูกมันเบียดบังเข้าพกเข้าห่อเสียเก้าส่วนยังมีเสบียงที่ชาวเมืองหูโจจ่ายให้เป็นภาษีถูกมันแต่งเติมตัวเลขลงไปความจริงหวังว่าพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวคราชิวเทียนซึ่งหมายถึงฤดูใบไม้ร่วงจะขูดรีดเพิ่มเติมจากราษฎรนำไปถมให้เต็มสุดท้ายเกิดอุทกภัยราชสำนักคงต้องงดเว้นการเก็บภาษีในท้องที่ที่เกิดอุทกภัยอย่างนั้นมันจะนำสิ่งใดไปอุดรูนี้มีคำกล่าวว่ากลัวสิ่งใดก็จะได้รับสิ่งนั้นมีข่าวมาว่าราชสำนักจัดส่งผู้แทนพระองค์มาตรวจตราพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยและแจกจ่ายเสบียงช่วยเหลือขณะเดียวกันยังจะสำรวจสภาพของพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยสำหรับพิจารณาลดหย่อนภาษีให้ข่าวร้ายนี้พอมาถึงฉังจือฝู่ที่รักราษฎรราวลูกหลานร้อนใจจนเกิดแผลผู้พองทั่วทั้งปากยามร้อนรุ่มนึกถึงจี้กังซึ่งเป็นน้องเขยอันประเสริฐขึ้นมาที่บอกว่าน้องเขยเป็นมันปิดทองใส่หน้าตัวเองเนื่องเพราะเมื่อหลายปีก่อนครอบครัวของจิ๋วจิ๋วพี่ชายหรือน้องชายของมารดาเกิดโรคระบาดทั้งครอบครัวคงเหลือเปี่ยวเมยหมายถึงลูกพี่ลูกน้องที่เป็นหญิงและอายุอ่อนกว่าคนหนึ่งบากหน้ามาพึ่งพิงมันเห็นแก่เปี่ยวเมยหอบสมบัติมามากมายบวกกับกลัวถูกกล่าวหาว่าไม่ช่วยเหลือญาติสนิทฉังจือฟู่จึงรับอุปการะเปี่ยวเมยไว้เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีก่อนไต่เท้าจี้เดินทางมายังเขตหูโจด้วยข้อราชการฉังจือฟู่จึงจัดเลี้ยงต้อนรับจากนั้นผสมตัวยาในสุราแล้วส่งตัวเปี่ยวเมยเข้าห้องพักของไต่เท้าจี้ไต่เท้าจี้พึงใจยิ่งนักเมื่อขากลับจึงรับนางเป็นอนุภรรยาเปี่ยวเมยแม้คับแค้นเคืองขุ่นแต่เมื่อเสียตัวให้ได้แต่ถือว่าแต่งกับไก่คล้อยตามไก่แต่งกับสุนัขคล้อยตามสุนัขเพราะเหตุนี้ฉังจือฟู่เกี่ยวดองเป็นญาติกับไต้เท้าจี้ไต้เท้าจี้ไม่แน่ว่าจะให้ความสำคัญกับมันแต่หากว่ามันมอบทรัพย์สินเงินทองที่ขูดรีดมาคารวะให้กับไต้เท้าจี้สักครึ่งหนึ่งไต้เท้าจี้ยังไม่สนใจหรือดังนั้นฉังจือฟู่เขียนจดหมายฉบับหนึ่งใช้คนส่งไปยังนครหลวง